ขยับมาที่เรื่องอีกเรื่องนึงแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องของนักร้องสาวสุดแซ่บอย่างจ๊ะอาสยามล่าสุดนะฮะก็ถูกหมอดูทักมาสดๆร้อนๆเลยนะครับว่าจะได้สามีแก่หรือว่าพ่อไม้ครับขึ้นชื่อว่าจ๊ะนงพนีมหาไทยหรือจ๊ะอาสยามบอกได้เลยนะฮะว่าแซ่บตัวแม่ของแท้แน่นอนแต่ถึงจะสวยขึ้นมากขนาดไหนตอนนี้สเตตัสหัวใจของสาวจ๊ะก็ยังว่างๆครับซึ่งสาวจ๊ะเองนะฮะก็ไม่ได้สวยเลือกได้อย่างที่ใครเมาส์กันนะครับเพราะว่าเธอน่ะอยากจะดูไปเรื่อยๆจะดีกว่าประมาณว่าไม่รีบร้อนอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งพอโสดนานๆครับสาวจ๊ะก็เลยถูกหมอดูชื่อดังฟันธงเอาฮะว่าดวงของเธอเนี่ยมีเกณฑ์จะได้สามีแก่หรือเป็นพ่อไม้ไม่ก็เป็นเศรษฐีชาวต่างชาติเลยทีเดียวครับซึ่งสาวจ๊ะเองนะฮะก็แอบเบ้ปากเบาๆครับไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะฮะแต่เพราะไม่เลิฟคนที่แก่กว่าหรือคนรวยอะไรเลยสักนิดครับรวยแบบมหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบว่าถ้าไม่เป็นคนต่างชาติก็เป็นพ่อไม้ซึ่งสองอย่างนี้เป็นอะไรที่แอนตี้มากคือคนต่างชาติเนี่ยเราภาษาไม่ได้แล้วพ่อไม้เราคือแบบว่าเราไม่ได้ชอบคนที่มีอายุมากขนาดนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องของอนาคตถ้ามันดีมันก็โอเคคือหนูไม่ได้คิดว่าจะต้องมาซีเรียสมาเครียดอะไรไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเพราะมันเป็นเรื่องของการคาดเดาอะไรเงี้ยอันนี้คือโสดสนิทสนิทไหมไม่สนิทค่ะเพราะมีคุยชอบในความตรงของเธอนะครับสาวจ๊ะอาสยามคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าจากสาวจ๊ะคันหูธรรมดาล่าสุดเนี่ยมีเงินเก็บในบัญชีหลักหลายสิบล้านเลยนะครับยังไงก็ต้องยกนิ้วให้กับความขยันของเธอนะฮะ